Red Dead Redemption เอพิโซดที่30วิดีโอนี้ผมขออนุญาตพักจากเนื้อเรื่องหลักมาทำเนื้อเรื่องเสริมกันบ้างโดยเควสนี้จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่แชปเตอร์ที่6นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเริ่มต้นเมื่ออาเธอร์ได้พบกับชายขาพิการคนหนึ่งคุณลุงท่านนี้บอกกับเราว่าม้าของเขาเกิดอาการตื่นตกใจอะไรบางอย่างลุงแกไม่ทันตั้งตัวม้าดีดก็เลยทำให้ตกจากหลังม้าแถมอีม้าตัวนี้ดันล่าเอาขาเทียมของลุงติดไปด้วยลุงแกก็เลยขอให้เราตามหาม้าตัวนี้กลับมาให้พร้อมกับขาเทียมของตนซึ่งม้าจอมซนขนขาเทียมตนนี้นั้นมีชื่อด้วยนะครับว่าบิวเอลแหมออกเสียงยากว่ะคุณผู้ชมผมขออนุญาตออกเสียงง่ายๆสไตล์คนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษว่าบิวแล้วกันนะครับเอาละครับทีนี้เราจะต้องออกเดินเท้าไปตามหาม้ากันซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเพราะว่าบิวนั้นจอดกินน้ำกินหญ้าอยู่ไม่ไกลหน้าที่เหี้ยก็แค่ค่อยๆย่องเข้าใกล้อย่าให้ม้าตื่นย่องแบบลื่นๆจะได้ชื่นมื่นกลับไปหาเจ้าของกันครับปัญหาก็คือพอเข้าไปใกล้ๆพี่แกเงยหน้าขึ้นมามองจ้องหน้าเหมือนจะหาเรื่องแต่ว่าสกิลทำให้เชื่องของเหี้ยนั้นมีครบรับรองว่าจบสวยได้แน่นอนฉะนั้นแล้วนี่ก็จะเป็นอีกอีเวนต์หนึ่งนะครับที่เราจะได้ฝึกวิธีการจับม้ากันจับเสร็จผมก็ถือโอกาสวิเคราะห์สแตทของม้าตัวนี้กันหน่อยจะได้ข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าบิลนั้นเป็นสายพันธุ์ดัชวอร์มบลัดโดยมีความเร็วกับความเร็วต้นในการออกตัวอยู่ที่ระดับกลางๆทีนี้รู้จักกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาบิลกลับไปหาคุณลุงกันต่อไป There, boyCome on, then. Let's get you back. I found him. You're a good man, Mr. Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair.เฮมิชฟินแคลร์คือชื่อของคุณลุงท่านนี้ครับแกจะเล่าต่อด้วยว่าเป็นไปได้ที่บิลน่าจะไปเห็นงูหรือว่าสัตว์ร้ายบางอย่างเข้าก็เลยเกิดอาการตกใจสละเจ้าของทิ้งไปในทันทีอีกเรื่องที่แกบอกก็คือประวัติของแกครับว่าสาเหตุที่ขาข้างขวาขาดนั้นก็มาจากการโดนลูกระเบิดในช่วงที่เฮมิชเป็นทหารรับใช้ชาติแรงระเบิดทำให้ขาของเขานั้นขาดสะบั้นในทันทีด้วยเช่นกันนะครับทว่าในขณะนั้นเองก็เป็นเคราะห์ร้ายของเพื่อนทหารอีกคนที่ไปด้วยกันเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนั้นถูกแรงระเบิดเข้าอย่างจังจนกลายเป็นสิ่งเสี่ยงส่วนแกก็โชคดีหน่อยนะครับรอดชีวิตมาได้แบบฉิวเฉียดทว่าอาการบาดเจ็บก็ไม่ได้ทำให้ลุงนั้นสิ้นหวังเพราะเมื่อกลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วแกก็ยังชอบล่าสัตว์ตกปลาเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่เรื่อยๆแถมก่อนจากกันเฮมิชยังเอ่ยปากชวนให้เฮียไปตกปลาด้วยกันวันหลังอีกด้วยYou like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. Wow. Dumb bastard, I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. เอาละครับหลังจากที่แยกกันแล้วเควสพาร์ทที่2ของเฮมิสจะปลดล็อกหลังจากที่เราไปทำภารกิจอื่นๆกันก่อนไม่นานเควสของลุงจะปรากฏขึ้นในแมปนะครับในตำแหน่งที่เป็นบ้านพักริมน้ำของแกและถ้าจะต่อกับเรื่องราวการล่าสัตว์นะครับคุณผู้ชมที่เล่นกันเองก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเฮมิสที่บ้านกันด้วยนะครับเฮมิชArthur, well, come in. You said we might go out. เรื่องราวของพาร์ทที่2จะเป็นการออกทริปตกปลาในตำนานว่ากันว่าในทะเลสาบแห่งนี้มีปลาอยู่ตัวนึงที่กินทุกอย่างเสมือนว่าตนเองอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารพูดง่ายๆว่าแดกเรียบแบบเสียบไม้งับนั่นเองซึ่งลุงเฮมิชก็ประวรณาตัวเองเป็นคู่ต่อสู้ของไอ้ปลายักษ์ตัวนี้ซะด้วยประมาณว่ากูต้องจับมันให้ได้ถ้าไม่ได้จะไม่ยอมกลับบ้านแต่ว่าดันลืมไปว่าบ้านเราติดทะเลสาบเลยจะให้นอนนอกบ้านก็ยังไงอยู่นั่นแหละครับสรุปแล้วว่าลุงแกกะว่าออกทริปตกปลาคราวนี้กับหลานอาเธอร์รับรองว่าได้ตัวปลาในตำนานตัวนี้กลับบ้านแน่แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับเพราะลุงแกยังออกแบบเหยื่อพิเศษที่ใช้ตกปลาในทะเลสาบขึ้นมาเองด้วยและเหยื่ออันนี้เนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราจับปลาในตำนานที่เป็นภารกิจเสริมของโฮเซได้อีกด้วยเช่นกันครับบอกเลยว่าทำเควสนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนเอาเลยครับโม้กันเยอะแล้วเราจะออกเรือเพื่อไปยังกลางทะเลสาบแล้วก็ทำการตกปลาผู้ต้องหาที่พรากสัตว์น้ำอื่นๆกันเลยดีกว่า
right here. We'll cast off towards the island. Okay. You got that lure I gave you? Get her. คือตอนผมเล่นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมอยากได้ฟีลของการตกปลาแบบเต็มๆผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่1ทีนี้ในฉากนี้ปลาตัวนั้นมันงับเหยื่อของลุงเข้าทว่าผมไม่เห็นอาการตอนลุงเย่อกับปลานะครับด้วยเหตุผลด้านของมุมมองซึ่งสุดท้ายลุงจะเย่อกับปลาตัวนี้ชนะหรือไม่ให้คุณผู้ชมไปชมกันเองดีกว่าอ่ะไปกันเลยครับ You got something? I got something all right. Hey, Em. Hey, you need Come on now, Tyron, I got you. I got you. Come on. Went on slack. Come back. Oh, it's a drop back! Hamish! Hamish! สรุปความโหดของอีปลาหมาบ้าตัวนี้ก็คือมันลากลุงลงไปในน้ำสรุปปลาหรือว่าตัวเหี้ยครับเนี่ยแรงเยอะมากๆจากนั้นเราจะต้องไปรับลุงขึ้นเรือกันก่อนครับหลังจากนั้นเฮมิชก็จะบอกว่าเขาสูญเสียคันเบ็ดไปซะแล้วและก็อาจจะเสียนิ้วเท้าไปด้วยดีนะที่เป็นขาเทียมมันก็เลยงับออกไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วความหวังสุดท้ายก็มาตกอยู่ที่เฮียกแล้วแหละครับที่จะต้องตกเพชฌฆาตน้ำจืดรายนี้ขึ้นมาเทคนิคในการตกก็ไม่ยากนะครับหลังจากเหวี่ยงเบ็ดลงไปก็ค่อยๆหมุนเบ็ดให้มาหาเราแบบช้าๆจากนั้นเราก็แค่รอให้ปลากินเหยื่อซึ่งฉากนี้จะต้องใจเย็นๆนะครับทีนี้เมื่อปลากินเหยื่อแล้วมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายรูปร่างหน้าตาของปลาอสุรกายปีศาจโคตรมหาวิบัติวันสิ้นโลกที่ลุงแกกล่าวอ้างจะมีหน้าตาเป็นยังไงReel it in. Come on. Here we go. เอาเลยครับก็ได้ปลาในตำนานมาในที่สุดคือก็ดูแล้วก็เป็นปลาที่ตัวใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับสุดท้ายเราจะกลับขึ้นฝั่งกันส่งมอบปลาให้ลุงเอาไปเก็บจากนั้นก็แยกย้ายซึ่งก็จะเป็นอันว่าจบพาร์ทที่2ของเควสนี้ต่อกันด้วยพาร์ทที่3กันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพาร์ทที่2ลุงแกก็เอ่ยปากชวนมาแล้วว่าถ้าสนใจออกล่าสัตว์ด้วยกันก็แวะมาหานะหลานเอ้ยแบบนี้คราวนี้ก็ไม่ต้องเดากันให้ปวดหมองนะครับเพราะน่าจะเป็นทริปยิงปืนไล่ล่ามวลสัตว์ป่ากันอย่างแน่นอน Hamish Arthur Come in You said we could go for a huntการพบกันครั้งที่3ทั้งสองจะทำความรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าพวกเขาจะไม่ได้ออกล่ากันเลยแต่ว่าลุงแกจะชวนจิบกาแฟนั่งคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวความรู้และก็ทัศนะของคนทั้งสองกันก่อนทว่าที่แน่ๆก็คือเรื่องราวของสงครามที่ลุงนั้นเคยผ่านมารวมทั้งสัตว์ในเป้าหมายที่ครั้งนี้ก็คือหมาป่าที่ไล่ตามลุงแกมาได้สักพักครับ I was born further north but I spent a lot of time out west Funny I never saw myself as a wanderer man PleaseWhat have we here? Yeah, she's right across there. That close. ซึ่งหลังจากที่คุยกันพักใหญ่ไม่นานหมาป่าที่เป็นเป้าหมายก็ปรากฏตัวไม่ไกลจากกระท่อมของเรามาปรากฏตัวกันถึงที่แบบนี้ก็สบายสิครับทั้งสองก็เลยออกเดินทางไล่ตามกันไปในทันที
Come on. ทว่าอาเธอกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเพราะว่าปกติหมาป่าจะไม่ได้ปรากฏตัวในที่โล่งใกล้กับที่มนุษย์อยู่อาศัยแบบนี้ซึ่งลุงแกก็บอกว่าก็ตั้งแต่คนย้ายถิ่นฐานออกไปที่นี่ก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็เหลือแต่ลุงแกนั่นแหละที่ยังอาศัยอยู่บริเวณนี้ครับนอกจากนี้พวกเขายังได้ยินเสียงการเห่าหอนของหมาป่าตัวดังกล่าวดังมาจากหน้าผาใกล้ๆซึ่งเมื่อหันไปสำรวจดูก็พบว่ามันอยู่ตรงนั้นจริงๆคราวนี้เราก็จะติดตามไปที่นั่นกันครับเมื่อไปถึงหน้าผาเล็กๆปรากฏว่าหมาป่าตัวนั้นหายไปอีกรอบทีนี้เมื่อตรงไปยังริมหน้าผาก็พบกับศพกวางตัวหนึ่งที่เพิ่งตายไปได้ไม่นานพวกเขาก็เลยเดากันว่าเหยื่อรายนี้น่าจะเป็นมื้อเย็นของสัตว์ที่เรากำลังตามล่าแต่ว่ามันจะทิ้งไปแบบนี้เลยเหรอมันเริ่มชักจะแปลกๆซะแล้วล่ะครับThere she is. Got shy all of a suddenทว่าในขณะนั้นเองที่เฮมิชกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ดีๆหมาป่าตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วก็ค่อยๆวิ่งหนีขึ้นไปบนเนินเขาทั้งสองหลานลุงไม่รอช้าควบม้าไล่ตามกันต่อทว่ามันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนไปดูกันครับสรุปว่าหมาป่าตัวนั้นหายเข้าไปในป่าละเมาะใกล้ๆก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่ามันอาจจะเข้าไปซ่อนตัวในป่าเธอก็เลยสะกดรอยตามไปโดยใช้ความรู้ที่ชาวสอนมาในการ tracking รอยเท้าสัตว์แต่ว่าสุดท้ายเฮียกับลุงจะได้เจอกับเป้าหมายที่พวกเขาตามหาหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับWe don't get her. What's the worst that can happen? She runs off with the chicken. Well, I'm fine with losing chickens. And I lost the leg. Hey! Oh, Lord, there you are!สรุปแล้วนะปลายทางนั้นมีฝูงหมาป่ารอเราอยู่แล้วและพวกมันเข้าโจมตีคนทั้งสองในทันทีแต่ว่าที่แท้นี่อาจจะเป็นแผนล่อบอสมาตบนอกดันเจี้ยนนั่นเองบทสรุปสุดท้ายก็ต้องกราบพลังเดธอายที่ทำให้เรารอดมาได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันจะจบง่ายๆแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเอาเลยครับท้ายสุดก็เป็นบอสที่โดนล่อออกมาเป็นคนตบแก๊งหมาป่าที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่จนเรียบสุดท้ายก็จะเป็นกระบวนการเก็บไอเทมกันครับซึ่งเฮมิชก็มอบขนของหมาป่าจ่าฝูงให้กับเฮียเป็นการตอบแทนแล้วก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้เหมือนเดิมนะครับว่าว่างเมื่อไหร่มาล่าด้วยกันอีกนะหลานเอ้ยเฮ้ย Here's a pelt. Thank you. You earned it. So long.พาร์ทที่4จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเควส The Veteran นะครับแล้วก็เควสนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการปลดล็อกด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมจะต้องกลับไปเล่นเนื้อเรื่องหลักให้ได้ประมาณครึ่งนึงของแชปเตอร์ที่6ก่อนเควสจึงจะปรากฏขึ้นมาอีกรอบนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะคือเอาง่ายๆว่าถ้าเควสนี้ไม่ขึ้นก็ให้ไปทำเควสหลักจนกว่าจะขึ้นนั่นเองเฮมิชอาร์เธอร์ come on in so how you keeping out hereการกลับมาในครั้งนี้ลุงแกจะพาเราไปชมผนังงานศิลป์ของแกที่เป็นการสะสมสัตว์ต่างๆที่เฮมิชล่ามาได้รวมทั้งสัตว์ในตำนานทั้งสองด้วยนะครับแถมการได้เห็นหมาป่าตัวล่าสุดอาเธอร์ก็มีการพูดเป็นในๆนะครับว่าดีนะที่ผมไม่ได้ฝันเห็นหน้ามันในฝันซึ่งที่เดอะมูฟเล่นสัตว์ที่เฮียเห็นตอนฝันก็คือกวางครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามจากผลของค่าออนเนอร์หรือว่าเกียรติยศที่อยู่ในด้านสีขาวนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเล่นดีมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้ก็จะได้สายนี้นี่แหละ
They weren't lying. What's that?ทว่าทันใดนั้นเองเฮมิชก็เห็นหมูป่าขนาดใหญ่ที่คนต่างร่ำลือกันว่ามันอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ปรากฏตัวใกล้ๆกับบ้านของแกอีกแล้วครับสรุปว่าบ้านนี้แม่งสวนสัตว์แล้วแหละผมว่าหน้าบ้านมีปลายักษ์ข้างบ้านมีหมาป่าหน้าบ้านยังมีหมูยักษ์อีกครบเลยทีนี้แต่ว่ากระนั้นแล้วก็อย่าให้การปรากฏตัวนั้นเสียเที่ยวออกไปล่ากันเลยดีกว่าโดยครั้งนี้คุณลุงจะเป็นคนเปิดก่อนอีกเช่นเคยอาเธอจะต้องไล่ตามหมูป่าไปนะครับส่วนลุงจะไปเอาม้ามาและเพื่อไม่ให้พลาดผมก็กดเดดไอเลยครับเพราะว่ากะเอาชัวร์แต่ว่าสุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันครับสรุปนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ฆ่าหมูป่านะครับเพราะว่าบทไม่ได้บอกให้มันตายตรงนี้ฉะนั้นต้องวิ่งไล่กันต่อทั้งที่ยิงโดนรัวๆไปแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ว่าไล่ตามไปอีกหน่อยมันก็เปิดโอกาสให้ยิงได้อีกเฮียก็เลยขอซ้ำอีกสักทีบอกได้เลยว่าเลือดไม่ออกสักนิดนะครับฉะนั้นแล้วต้องไล่ตามไปจริงๆแล้วล่ะครับเราก็เลยต้องออกวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาตามสะกดรอยในแบบที่ควรจะเป็นกระทั่งร่องรอยไปอยู่ที่เฮมิชที่ตามมาพอดีทั้งสองจะสะกดรอยกันต่อกระทั่งร่องรอยของหมูป่ายักษ์นั้นแยกออกเป็น2ทางเส้นทางนึงจะพาเราขึ้นไปยังบนเนินเขาเล็กๆส่วนอีกเส้นทางจะพาเราไปตามถนนโดยเฮมิชจะขอให้เฮียขึ้นไปบนเนินเขานะครับส่วนเขาจะไปอีกทางทีนี้เราก็จะไปกันต่อกวบหมาขึ้นมาได้ไม่ไกลนักอาเธอร์ก็จะพบเข้ากับศพของสุนัขป่านอนตายอยู่เขาจะเข้าไปสำรวจดูก็เชื่อได้เลยนะครับว่ามันเป็นฝีมือของหมูตัวนั้นอย่างแน่นอนทว่าทันใดนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นใช่แล้วครับมันคือเสียงปืนของเฮมิชที่กำลังไล่ล่าหมูป่าตัวนั้นไปเราก็จะรีบตามไปโดยด่วนและก็ได้เห็นเป้าหมายหายไปอีกฝั่งนึงของเนินเขาที่บังระยะการมองเห็นของเราครับตอนนี้เฮียทำได้เพียงรีบตามไปช่วยให้เร็วที่สุดทว่าเมื่อไปจนสุดทางเราจะได้เจอกับอะไรบ้างไปชมกันเลยสรุปแล้วเฮมิชนั้นตกจากม้าอีกครั้งซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นบิลที่ตกใจจากการปรากฏตัวของหมูป่ายักษ์ตัวนั้นครับและมันก็เลยทำให้ลุงนั้นถูกทำร้ายเข้าอย่างจังจนทำให้เสียเลือดอย่างมากอีกด้วยซึ่งไม่นานหลังจากที่ฝากฝังม้าสีเหลืองทองตัวนี้กับอาเธอร์ลุงก็สิ้นลมหายใจไปในที่สุดพร้อมกับการปรากฏตัวของเหยื่อที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ล่าไปซะแล้วเอาละครับเรื่องราวของลุงเฮมิชทหารผ่านศึกที่ผันตัวเองมาเป็นฮันเตอร์ล่าสัตว์บนถิ่นฐานบ้านเกิดสุดท้ายก็เหมือนหมองูตายเพราะงูนะครับเพราะว่าจุดจบของชีวิตเขาก็มาจากสัตว์ตัวสุดท้ายที่เขาล่านั่นเองส่วนเฮียก็ได้ม้าบิลผู้ตื่นตระหนกบ่อยมาไว้ในการครอบครองซึ่งผมไม่ได้ใช้ม้าตัวนี้ต่อนะครับเพราะว่าม้าสีเทาที่ผมใช้อยู่ค่าสแตทดีกว่าคือสปีดกับอัตราเร่งตัวที่ใช้อยู่ดีกว่าเยอะนะครับก็เลยขอเอาตัวนี้ไปฝากไว้ที่คอกม้าก่อนก็แล้วกันเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้สุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำวิดีโอกันต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมลาไปก่อนแล้วล่ะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ